เราแค่พูดเราแค่เขียนเราไม่ได้แบบทำอะไรแบบมากมายที่ทำให้เขาล้มลงมาได้สักหน่อยเขามีกองทัพเป็นพันมีหน่วยมีทหารมีสารพัดอะแล้วเราแค่ทำแค่นั้นอะเราต้องอยู่ในนั้นหรอคดีที่โดน112คือคดีวันที่13ตุลา2565ค่ะก็หลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นนอกเครื่องแบบไปที่บ้านแล้วก็ไม่เจอหนูเพราะว่าหนูไปโรงเรียนเขาก็ตามไปถึงโรงเรียนค่ะแต่ว่าคุณครูไม่ให้พบเนื่องจากว่าแบบอายุยังเป็นเด็กอยู่จนช่วงเดือนมกราก็มาเป็นหมายเรียกหมายเรียกครั้งที่2ก็เขานัด15กุมภาซึ่งตอนนั้นมันตรงถ้าจะไม่ผิดตรงกับวันพูดค่ะแล้วหนูก็มีเรียนอยู่ด้วยก็เลยส่งให้ทางศูนย์ทนายขอเลื่อนเด็กไปเลื่อนด้วยเหตุผลอะไรรู้ป่ะเขาติดสอบแล้วเขาก็ติดมอบตัวคือพี่ถามหยกเหมือนกันทำไมเลื่อนเขาบอกว่าหนูคิดว่าในคดีอย่าง112อ่ะหนูไม่มีวันได้ประกันตัวหรอกดังนั้นน่ะก็อยากที่จะไปทำภาระทางการศึกษาให้เสร็จก่อนหนูก็เลยแบบปล่อยมาเลยว่าแบบเออแบบเรารอไปพบอีกทีวันที่9เมษาเพราะเราไปขอเลื่อนเป็นวันที่9เมษาแล้วก็มีวันหนึ่งที่หนูถูกจับก็คือวันที่28มีนาคม2566ก็วันนั้นหนูก็ไปเห็นเขาไปดูเขาเออเห็นเขาแบบพ่นสีพ่นกำแพงวังยกเรื่อง112จากนั้นก็แบบตามไปถึงสน.พระราชวังเพราะว่าห้องที่จับพี่เขาเป็นห้องที่แบบทึบมากก็เลยแบบคือระบบรัฐไทยก็แบบมันก็น่ากลัวแบบจะเกิดอะไรกับเขาก็เลยแบบไลฟ์สดนะตรงนั้นจากนั้นตำรวจอยู่ก็มาลากเข้าไปแล้วว่าเออจับน้องคนนี้กับหนูไปด้วยก็แล้วก็ลากเข้าไปหนูก็อย่างที่เห็นในไลฟ์คือตอนที่พี่ไปถึงเนี่ยก็คนพบว่าตำรวจคงทราบละว่าเป็นเยาวชนแล้วเด็กมากตำรวจก็ตกใจมีแม้กระทั่งตำรวจชั้นประทวนภายหลังเลยนะมาถามพี่ว่าเอ๊ะมันเป็นเด็กหญิงเหรอตามหมายจับเขาพูดคำเนี้ยคือเขาเองก็คงไม่เคยเห็นสิ่งนี้เขาเอาเราลงกับพื้นแล้วก็แบบเขาก็มานั่งทับขาเราแล้วก็แบบเราก็เอา iPad เนี่ยไว้ข้างใต้เสื้อแต่เขาก็เอาไปได้เขาแบบเอาไปทั้งกระเป๋าเอาไปทั้ง iPad แบบชุลมุนมากตอนนี้เขากดของไปแบบจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครแบบเขาแบบข้อมาคนตัวเรากันเยอะมากค่ะตอนไปถึงนะมัน3ชั่วโมงอะหลังจากที่เด็กโดนรวมประมาณนะเขาเพิ่งให้ดูหมายจับเองเรื่องนี้ก็เลยทำให้รู้ว่าณตอนที่จับเด็กที่มีไลฟ์มีอะไรกันมันยังไม่มีแบบยังไม่เห็นว่ามีหมายจับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันยาวนานขนาดนั้นหรือตำรวจถ้าพูดแบบเข้าข้างตำรวจหน่อยอาจจะมีอยู่แล้วแต่ใช้เวลา3ชั่วโมงในการที่จะไปแสดงหมายจับหลังจากจับเจอหมายจับจากสน.สำนักราษฎร์หนูก็งงว่าได้ไงเป็นหมายจับจากสน.ที่หนูไปขอเลื่อนได้ไงหนูก็ช็อกแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์ลดไปก้าวนึงเราอุตส่าห์ไปขอเลื่อนยอมเอาอนาคตการศึกษาเราไปให้คุณดูแล้วนะให้คุณขอให้คุณดูเพื่อที่จะให้คุณเลื่อนให้เราในวันที่เราเสร็จสิ้นภารกิจของเราเราจะได้ไปมอบตัวเราไม่ได้เราจะได้ไปแบบทำตามขั้นตอนกระบวนการแต่สุดท้ายเขาดันมาออกหมายจับแล้วศาลไม่คำนึงหรอว่าแบบเด็กมีอนาคตการศึกษาที่จะต้องศึกษามีสิทธิอย่างไรคือการออกหมายจับของศาลไม่คำนึงหรอพี่น่ะสงสัยอยู่สองสามอย่างอย่างแรกก็คือว่าทำไมศาลถึงเลือกที่จะออกหมายจับเด็กคนนี้คือเวลาเราออกหมายจับเด็กเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กมันจะเขียนเลยว่าการจับกุมหรือการกักขังหรือการออกหมายจับเด็กอะไรพวกนี้ถ้าเราอ่านอย่างเป็นองค์รวมมันจะเห็นว่าขอให้ทำเป็นวิธีสุดท้ายความหมายก็คือทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้อย่างง่ายหรือยากหรือผ่านการยากมาเพราะถ้ายากเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ได้ถูกป่ะเช่นมีเหตุผลอันสมควรว่าทำไมถึงไปออกหมายจับเขาแต่มานะวันนี้เราก็ยังไม่เคยได้รับคำอธิบายข้อ2ก็คือว่าแล้วทำไมตรวจสอบจับอะถึงชอบคือวิธีพิจารณาความเด็กในประเทศไทยเนี่ยมันจะพิเศษกว่าวิทยาเพราะว่าในการที่จะจับเด็กมาเนี่ยเขาก็เข้มงวดไงอยากจะปกป้องสิทธิ์ของเด็กไม่ให้ถูกลังแกขู่เข็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเขียนขึ้นมาว่ามันต้องมีการตรวจสอบการจับด้วยไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลย มีลูกมีหรอจริงดิมีค่ะทำไมหนูจำไม่ได้เลยก็ลูกแบบลูกตั้งหันหลังยังไงแต่เขามีเหรอแล้วเขาก็ให้ติ๊กว่ามันจับกุมการจับกุมหนูเป็นโดยละมุนละม่อมเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
หรอไม่ได้ใช้ความรุนแรงแจ้งผู้ปกครองแล้วมีผู้ต้องหาอยู่ด้วยเขาให้ติ๊ก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 แล้วศาลก็เซ็นว่าการจับกุมครั้งนี้ชอบทำแล้วแสดงว่านั้นตำรวจทำหนูไม่ได้ทำตำรวจทำโอเคเขาไม่ได้สอบสวนหนูแต่เขาสอบสวนตำรวจเองซึ่งตำรวจรุ่นพวกกันเองก็จะมีความเป็นธรรมได้ที่ไหนล่ะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของความไม่เป็นการและไม่เป็นธรรมสำหรับพวกกันเองพี่ก็ยังสงสัยว่าแล้วมันจะไม่มีการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเลยหรอเพราะศาลไทยมันเป็นระบบไต่สวนไงคุณสามารถออกไปตามหาข้อเท็จจริงได้ใช่ไหมทำไมมันถึงชอบเมื่อจับเด็กมาที่ศาลแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเด็กเข้าไปที่สถานพินิจอะกฎหมายไทยเนี่ยคนอายุ 12-15 เนี่ยถ้ามีความผิดถ้าโดนดำเนินคดีอาญาแล้วศาลเห็นว่าผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษคือแต่กำหนดมาตรการอื่นๆได้แต่ไม่ต้องรับโทษทำไมในคดีที่หยกทำตอนอายุ14ยังไม่15เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยยังไม่ได้ตัดสินเลยอะคุณถึงตัดสินใจส่งเด็กไปบ้านปานิงซึ่งพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันร้ายแรงนะคุณหยกเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้แจ่มชัดมากจนกระทั่งในวันแรกที่เราได้เจอกันที่เขาเข้าไปอยู่ถูกกักขังแล้วเนี่ยพี่ไปเจอเขาวันแรกอ่ะเขาพูดกับพี่ว่าหนูไม่ประกันตัวหรอกเพราะหนูยังไม่เข้าใจเลยแบบทำไมถึงส่งหนูมาวินาทีนั้นมันแบบทำไมต้องไปขอให้มันประกันวะทำไมเราผิดอะไรวะแล้วก็มาออกหมายเราทั้งที่เราไปขอเลื่อนมันไม่ถูกต้องดีกว่าก็เลยแบบไม่เอาไม่ประกันด้วยสาเหตุแห่งความไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมของศาลนะคะตอนนั้นก็ยอมรับว่ามันก็มีแบบตั้งคำถามนึงว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะแบบแค่ไปเที่ยวแค่ไปทำแค่นั้นมันโดนเลยเหรอแล้วก็มันเร็วจังวะแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมใจเลยว่าจะเข้าเร็วขนาดนี้อ่ะก็แบบนั่งคิดคือเดินคิดอยู่ในห้องใต้ถุนศาลที่เป็นห้องกงนั้นอ่ะซ้ำๆซ้ำๆอ่ะจนเจ้าหน้าที่บ้านปานีมารับไปซึ่งในรถตู้เขาแบบใช้ค่อยคำว่าเราเยอะมากพวกมึงแบบชังชาติแบบใส่เสื้อยกเลิก12เสื้อเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่ได้จ้างมาแค่ตัวละ100 200เป็นคนไทยไหมหนูว่าก็เป็นแล้วไงแล้วทีนี้ก็บอกว่าเป็นคนไทยแล้วทำไมถึงไม่รักประเทศไม่รักตรงไหนเราแค่วิจารณ์เราแค่พูดถึงเองนี่คือกลายเป็นเราไม่รักประเทศหรอพอเราเถียงเขามีกัน3คนเขาก็ลุมด่าว่าเรานั้นในนั้นแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็ติดโควิดตอนนั้นไม่รู้ติดโควิดก็ปวดหัวมากแบบพยายามขอไปโรงพยาบาลแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ให้ไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำหรอกค่ะหนังสือก็น้อยเดี๋ยวจะเป็นพี่ๆเขาส่งไปให้ได้อ่านทีวีก็ไม่มีให้ดูเพราะว่ากล่องทีวีเสียก็หนูก็บอกเขาว่าทำไมถึงไม่มีทีวีให้ดูกล่องทีวีเสียแล้วก็แบบเขาก็มาเปลี่ยนกล่องให้จนได้ดูเขาให้ดูแค่ช่อง3เท่านั้นจนหนูมาพูดแล้วก็เขาก็กลายเป็นแบบให้ดูช่องอะไรก็ได้ยกเว้นที่ห้ามดูคือข่าวไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ถึงปิดกั้นขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลัวอะไรกฎบางอย่างในสถานพินิจก็มีปรับแปรเปลี่ยนในที่ประชุมบ้างแบบอย่างเช่นตอนแรกหนูก็ถือสมุดไปเยี่ยมพี่ๆได้แต่ภายหลังผู้ใหญ่คุยกันว่าห้ามให้เราเอาสมุดออกไปซึ่งแบบทำไมทำไมจะออกไม่ได้ล่ะกฎเขามันแบบเปลี่ยนผันไปตามช่วงคือแบบกฎมันไม่แน่นอนเลยแบบเหมือนแบบสร้างกฎเพื่อป้องกันเราเลยสภาพจิตใจของหยกเนี่ยตลอดมาเวลาพี่ไปเจอเขาจะยิ้มแย้มแล้วเขาจะบอกว่าหนูอยู่ได้สบายมากแล้วเขาก็ไม่เคยถามพี่ด้วยนะว่าหนูจะได้ออกเมื่อไหร่คำนี้ไม่มีแล้วเขาก็จะไม่พูดกับเราให้เรารู้สึกแย่ว่าเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะเป็นจะตายเขาไม่เคยพูดแบบนี้กับพี่เรื่องเนี้ยมันทำให้พี่เสียใจที่สุดเลยเพราะว่าในทางนึงเราก็เชื่อว่าใจเด็กมันคงคิดจริงๆว่ามันอยู่ได้เหมือนเป็นการต่อสู้น่ะทุกวินาทีมีการต่อสู้ถ้าแบบมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้อ่ะเราแค่วิจารณ์เราแค่แบบพูดถึงเราแค่พูดเราแค่เขียนเราไม่ได้แบบทำอะไรแบบมากมายที่ทำให้เขาล้มลงมาได้สักหน่อยเขามีกองทัพเป็นพันมีหน่วยมีทหารมีสารพัดอ่ะแล้วเราแค่ทำแค่นั้นอ่ะเราต้องอยู่ในนั้นหรอมันไม่ใช่ที่ที่เราอยู่มันไม่ใช่บ้านของเราเรียบมันไม่ใช่เสียงเพลงที่เราตั้งปลุกมันก็เศร้าเลยครับทั้งที่เราความไปเรียนแต่แบบสุดท้ายแล้วก็โดนขังทั้งเรียบการออกหมายจับมันไม่ถูกต้องการจับกุมเราก็ไม่ถูกต้องตัว
องค์กรที่ทำเราที่มาจับเราอย่างศาลอย่างตำรวจมันก็มีความเป็นการให้ความเป็นธรรมคือหนูก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนนึงอะเออแค่แบบอายุตอนนั้นที่โดนคดีก็14ปี7เดือนเศษเองแล้วก็ตอนจับรุนแรงก็ตอนนั้นก็อายุ15แล้วใช่แต่ว่าแบบตัวแค่เนี้ยสูงแค่แบบ145 146กับตำรวจเยอะๆกับกองทัพทหารเขาอะคนๆเดียวจะเป็นไพรวานมันคงได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณต้องอ่อนแอมากขนาดไหนที่คนอย่างเราจะดึงคุณลงมาในส่วนที่เรื่องของหยกเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนเลยพี่คิดว่ามันสั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมนะพี่ว่าเรื่องนี้หลายคนต้องรู้สึกตั้งแต่เหตุและผลความพอดีต้องรู้สึกตั้งแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้สึกไปจนถึงขั้นว่าวิธีการที่คนที่มีอำนาจเลือกที่จะปฏิบัติน่ะเขาออกคำสั่งพี่คิดว่าเรื่องเนี้ยสั่นสะเทือนมากแต่เนื่องจากคดีเขายังไม่จบเราเลยไม่รู้ว่ามันจะสั่นสะเทือนไปในแง่ที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าใช้คำนี้เลยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าคดีจบสุดท้ายมันก็จะเป็นหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์เราอ่านเรากลับมาอ่านเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นยุคมืดหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นยุคทองคุณเอาคำว่าหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายมาใช้แล้วมันก็คือแบบก็ใช้ได้แหละแต่ว่าโทษมัน 3-15 ปีมันร้ายแรงไปไหมกับเด็กๆย้ำพวกเราและกับคนอื่นๆที่เป็นประชาชนที่ควรจะวิจารณ์ได้แล้วเขาจริงมันก็มีหลายอย่างน่าวิจารณ์ด้วยเพราะกษัตริย์อ่ะในระบบประชาธิปไตยเขาต้องแค่ปกเกล้าไม่ใช่ปกครองกองทัพอะไรต่างๆต้องขึ้นกับรัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ขึ้นกับเขาเขามีหน้าที่เพียงแค่ในพระบรมพิไธยจริงเท่านั้นคือในนามเท่านั้นอ่ะไม่ใช่ในพระบรมพิไธยที่เป็นตัวตนที่เป็นคำสั่งจริงๆ